ตาดีมีเสน่ห์เหลือเฟือแต่ในช่วงวัยรุ่นของคนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ.2552นี้เขาจะเป็นคนหนุ่มสาวที่อาจดูเหมือนว่าเป็นคนขวางโลกแต่จะอย่างไรก็ตามในวันข้างหน้าบุคลิกของเขาจะกลับกันเป็นตรงกันข้ามเมื่อเขามีอายุมากขึ้นจะกลายเป็นคนรักสันโดษและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็จะสดใสเหมือนดอกไม้ผลิบานไปตามเวลาที่ควรจะเป็นไปจนถึงการงานและการเงินของเขาก็จะมั่นคงสดใสไม่แพ้กันก็หวังว่าคนปีฉลูทั้งหลายจะได้ข้อคิดและเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเพื่อนำไปใช้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับคุณเป็นคนปีฉลูพ.ศ.ไหนกันครับและคุณใช้ชีวิตไปในทิศทางใดอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม